เมื่อวานไปอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้คนไทยเกิดอาการตกใจกันทั้งประเทศเป็นข่าวจากต่างประเทศค่ะสำนักข่าว The Independent ของอังกฤษรายงานว่าบริษัทแอสตราเซเนกาออกมายอมรับผู้ผลิตวัคซีนโควิดแอสตราเซเนกาค่ะออกมายอมรับเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการว่าวัคซีนแอสตราเซเนกามีผลข้างเคียงสามารถทำให้ลิ่มเลือดอุดตันใช่ไหมครับใช่ค่ะและก็ภาวะเกล็ดเลือดต่ำสองอย่างนะภาวะลิ่มเลือดอุดตันกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำลิ่มเลือดอุดตันตายได้นะเกล็ดเลือดต่ำมันก็ทำให้ร่างกายหมดสภาพที่จะป้องกันตัวเองได้นะใช่ถ้าวิกหนักๆก็รุนแรงได้เหมือนกันค่ะถูกไหมถูกไหมมีผลข้างเคียงทีนี้ใช้กันไปทั้งนานฉีดในร่างเราหมดแล้วล่ะอยู่ในร่างกายเราหมดละอยู่ๆมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องของเรื่องก็คือหลังจากมีการใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษค่ะเพราะว่าไอ้วัคซีนตัวนี้มันเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างอังกฤษกับสวีเดนใช่ค่ะบนความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษค่ะโดยเฉพาะในอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้แอสตราเซเนกากันเป็นหลักถูกไหมตอนนั้นใช่ค่ะช่วงโควิดแรงปรากฏว่ามีผู้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาไปฟ้องร้องแอสตราเซเนกาฟ้องร้องเรื่องผลข้างเคียงบางคนก็เสียชีวิตบางคนก็พิการถาวรค่ะก็มีทั้งฟ้องเดี่ยวๆและมีทั้งรวมกันเป็นกลุ่มกันฟ้องรวมกันเป็นกลุ่มๆแล้วก็ฟ้องในนามกลุ่มก็มีค่ะทีนี้ประเด็นที่ระเบิดระเบ้อกันออกมาและตกใจกันทั้งประเทศไทยเมื่อวานก็คือมันมีเอกสารชิ้นหนึ่งที่นำเสนอต่อศาลค่ะก็ต้องถือว่ามันเป็นทางการใช่ไหมครับแน่นอนไปนำเสนอศาลต้องเป็นเอกสารที่ทางการและก็ถูกต้องด้วยแอสตราเซเนกาก็ยอมรับว่าวัคซีนโควิดของแอสตราเซเนกาที่มีชื่อว่าโควิชิลด์ค่ะโควิชิลด์ค่ะอาจสามารถฟังให้ดีนะอาจสามารถทำให้ผู้รับวัคซีนเกิดรับผลข้างเคียงอาการตัวอย่างเช่นเกล็ดเลือดต่ำลิ่มเลือดอุดตันได้ในบางกรณีใช่ค่ะไม่ใช่ทุกคนแม้ใช้คำว่าอาจแม้ใช้คำว่าในบางกรณีแต่ด้วยความเคารพนะครับช็อกกันทั้งประเทศไทยแน่นอนค่ะเพราะทุกคนบอกว่ามันอยู่ในร่างกายเราหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูเกิดอะไรขึ้นนั่นสิเกิดอะไรขึ้นค่ะผมจะข้ามไปที่คุณหมอจากกระทรวงสาธารณสุขรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอสุรโชคต่างวิวัฒนักข่าวก็ไปถามคุณหมอสุรโชคน่าตกใจนะประเทศไทยรู้ไหมกระทรวงสาธารณสุขไทยรู้ไหมรู้แล้วจะจัดการอะไรอย่างไรประมาณนั้นผมแยกเป็น2ประเด็นก็แล้วกันประเด็นที่1นักข่าวก็ถามคุณหมอสุรโชคว่ากระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยยังมีสต็อกวัคซีนโควิชิลด์หรือแอสตราเซเนกาอยู่อีกเป็นจำนวนเท่าไหร่คำตอบจากคุณหมอสุรโชคก็คือไม่มีแล้วสต็อกหมดแล้วไม่มีณขณะนี้ไม่มีณขณะนี้ไม่มีแอสตราเซเนกาฉีดไปหมดแล้วและยังไม่ได้ซื้อเติมใช่คือฉีดเข้าร่างไปหมดแล้วที่มีคือเข้าไปหมดเรียบร้อยแล้วค่ะจำได้ไหมเอ่ยแอสตราเซเนกาเข้ามาตั้งบริษัทในประเทศไทยแล้วก็ทำการว่าจ้างเอาบริษัทในประเทศไทยเนี่ยไปว่าจ้างโรงงานในเครือปูนซีเมนต์ไทยใช่ค่ะในการทำการผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาภายใต้สิทธิบัตรภายใต้โนฮาวของทางแอสตราเซเนกาคือแอสตราเซเนกาเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาตั้งโรงงานผลิตเองเข้ามาตั้งบริษัทในไทยก็จริงแต่บริษัทในไทยไม่ได้ผลิตบริษัทในไทยเขาไปจ้างสยามอะไรนะสยามไบโออ่ะไปจ้างโรงงานสยามไบโอซึ่งเป็นกิจการในเครือปูนซีเมนต์ไทยทำการผลิตแทนใช่ค่ะทำหน้าที่แทนประมาณนั้นก็ไม่ทราบสิครับเมื่อโรงงานผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาตั้งอยู่ในเขตประเทศไทยไอ้ที่ผลิตมาก็คงส่งออกแล้วขายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องหรือไม่ก็ว่ากันไปใช่ค่ะบริษัทสยามไบโอไซแอนจำกัดอีกประเด็นหนึ่งคุณหมอสุรโชคก็บอกว่ากันที่จริงเนี่ยแอสตราเซเนกาเขาก็ให้ข้อมูลอย่างเปิดเผยตั้งแต่แรกแล้วใช่ตอนนั้นเป็นช่วงใช้ฉุกเฉินจำได้ใช่ไหมวัคซีนมันใช้ระยะเวลาเร็วมากเลยตอนนั้นไม่ถึงปีผลิตเขาเรียกเป็นวัคซีนใช้ในภาวะฉุกเฉินเขาบอกเขาก็มีการแจ้งเรื่องผลข้างเคียงเหมือนกันอาจมีผลข้างเคียงใช่เขาบอกเขาได้มีการแจ้งกระทรวงสาธารณสุขไทยก็ได้รับแจ้งก็ได้รับเตือนค่ะก็เอาคำแนะนำการใช้นั้นมาประยุก
เป็นแนวทางการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาในเขตประเทศไทยเช่นจะไม่ฉีดให้คนอายุต่ำกว่า30ค่ะเพราะเขาบอกว่าในเด็กสามารถเกิดผลข้างเคียงได้ค่อนข้างมากใช่รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงต่างๆด้วยก็จะไม่ฉีดให้กับคนอายุต่ำกว่า30ดังนี้เป็นต้นใช่ค่ะแล้วก็มีการเก็บข้อมูลด้วยนะพอเขาบอกมีผลข้างเคียงเนี่ยคนที่ฉีดต่างๆเนี่ยเขาบอกเขามีการเก็บข้อมูลด้วยรวบรวมข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยแต่มันมีอยู่คำหนึ่งที่น่าสนใจใครจะคิดอย่างไรก็คิดกันไปไม่ต้องบอกผมค่ะคุณหมอสุรโชคบอกว่าวัคซีนต้องรับกันโดยหลักวิชาการวัคซีนเนี่ยสามารถที่จะเกิดผลข้างเคียงได้มากกว่ายาทั่วๆไปค่ะแต่คราวนี้ต้องชั่งน้ำหนักไอ้ผลข้างเคียงที่ว่านั้นถ้าเกิดกับ1คนในแสนคนหรือ1คนในล้านคนคุณจะใช่ไหมถ้าผลข้างเคียงเกิดแค่1ในแสน1ในล้านคุณจะใช่ไหมถ้าคุณไม่ใช้แล้วจะเป็นอย่างไรไม่มีอะไรใช้ไงมันก็จะต้องชั่งน้ำหนักใช่ค่ะหลักคิดนี่คือคำอธิบายสรุปเราฉีดไปหมดแล้วเราฉีดไปหมดแล้วครับคือมันอยู่ในร่างกายเราหมดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เราไม่รู้หรอกถ้าผลที่มันเป็นระยะยาวเราต้องรอดูหลังจากนี้